ขู่วางระเบิดโรงเรียนจับเด็กม.ต้นข้อหาก่อการร้ายเด็กวัยรุ่นคนนี้คงจะต้องยับยั้งชั่งใจถ้าหากว่าจะสร้างเรื่องตลกแบบนี้อีกญาติของอามานซิงซารายเด็กนักเรียนมัธยมต้นจากครอบครัวซิกอเมริกันโพสต์บน Facebook ว่าอามานถูกตัดสินจำคุกหลังจากที่เพื่อนร่วมชั้นของเขากล่าวหาว่าเขานำระเบิดไปโรงเรียนฝ่ายตำรวจและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแถลงการว่าพวกเขาจับอามานในข้อหากระทำการที่เป็นภัยคุกคามและก่อการร้ายแต่จีนี่เฮเออร์ญาติของอามานกล่าวว่าอามานวัย12ปีแค่อยากจะมีส่วนร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียนเท่านั้นการผ่าตัด3ครั้งจากอาการหัวใจไม่ปกติของอามานทำให้การที่เขาจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกโรงเรียนเป็นเรื่องยากมากเพื่อนร่วมชั้นของเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วยังกล่าวหาว่าอามานนำระเบิดไปโรงเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนี่เผยว่าผู้อำนวยการโรงเรียนรีบแจ้งตำรวจโดยไม่แม้แต่จะถามอามานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทำให้เขาถูกจับทันทีและถูกส่งไปยังสถานกักกันเยาวชนโดยไม่มีผู้ใดแจ้งเตือนครอบครัวของเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทุกคนในครอบครัวเป็นห่วงที่อามานไม่ได้กลับบ้านในวันเกิดเหตุอามานถูกกักตัวในห้องขังเป็นเวลา3วันก่อนที่เขาจะได้รับการปล่อยตัวในที่สุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนยืนยันว่าอามานถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์พร้อมเสริมว่าได้พยายามติดต่อกับทางครอบครัวของอามานเมื่อวันศุกร์เพื่อนัดพบในวันอังคารแต่ทางครอบครัวของอามานไม่ได้มาเข้าพบอาร์คซิงที่อ้างว่าเป็นพี่ชายของอามานได้เปิดเผยรายละเอียดของอีเมลที่เขาส่งไปหาเจ้าหน้าที่บริหารของโรงเรียนที่ดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยกับการกล่าวหาของทางโรงเรียนพร้อมระบุว่าอามานได้ขู่เรื่องระเบิดจริงแต่เขามีเจตนาให้มันเป็นเรื่องตลกเท่านั้นและนักเรียนคนอื่นๆก็สร้างเรื่องตลกแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าทางโรงเรียนมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับอามานเพราะว่าเขาเป็นคนอินเดีย